ขอเจริญสุขอำนวยพรสวัสดีท่านสาธุชนคนดีผู้ติดตามสดับรับชมรายการธรรมะทาง NBT ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ได้มีเวลามาให้ธรรมะกันวันนี้จะพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นนะในภาษาบาลีก็ใช้คำว่าศรัทธาความเชื่อมั่นคือศรัทธาศรัทธาสาธุปฏิทิตาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นศรัทธาเชื่อมั่นดีแล้วเนี่ยให้สำเร็จประโยชน์ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเราทำด้วยความเชื่อมั่นแล้วให้ประสบความสำเร็จได้นักเรียนตัวน้อยๆที่เขาไม่หวาดระแวงเขาเรียนด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในคุณครูเพราะครูนี่สอนให้เราดีเราก็ปฏิบัติไปครูบอกยังไงก็เชื่อไปแล้วก็ปฏิบัติตามไปเวลาครูให้การบ้านก็ปฏิบัติตามที่ครูแนะนำเบื้องต้นไปก็สามารถไปทำการบ้านได้ดีทำมาสำเร็จทุกวันความจริงแม้จะผิดจะพลาดบ้างถ้าทำส่งเป็นประจำครูก็ไม่ถือโทษโกรธแค้นว่าอะไรหรอกมีแต่จะแนะนำให้ด้วยความชื่นชมยินดีตัวนี้ถ้าถูกถ้าทำดีก็จะถูกนี่ก็ถูกแล้วแต่ว่าที่ถูกดีที่สุดมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้ดูเด็กก็มีกำลังใจศึกษาเล่าเรียนคนที่บางครั้งบางทีก็อวัยวะบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคนเท้าขาดแต่ยังสามารถขับรถได้หรือทำงานอะไรได้อีกเยอะเลยแต่ขับรถก็ขับด้วยความเชื่อมั่นก็ไม่ผิดไม่พลาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายไปอย่างเรียกว่ามีความมั่นใจทำงานประสบความสำเร็จได้หรือเคยดูนะดูโทรทัศน์คนที่ไม่มีตาเลยดวงตาบอดทั้งสองข้างจะเรียนคอมพิวเตอร์เก่งแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือได้ดีมากเลยอธิบายได้เฉาะเฉาะเฉาะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหเรียกว่าเรามีตาทั้งสองข้างยังอายเลยเพราะเราไม่ได้ศึกษาเราเรียนเรื่องอย่างนั้นแต่สิ่งใดที่เคยทำมาเป็นประจำก็แน่นอนว่าย่อมรับย่อมทำได้แต่จะทำได้ดีขนาดไหนดีเหมือนเพื่อนดีกว่าเพื่อนหรือดีแย่กว่าเพื่อนก็อยู่ที่ความเชื่อมั่นและก็ฝึกหัดนะประการสำคัญก็คือเชื่อมั่นและต้องฝึกหัดฝึกให้เกิดความชำนาญหัดให้คล่องแคล่วดัดแปลงคือดัดแปลงไม่ต้องไปดัดแปลงข้างนอกก่อนดัดแปลงนิสัยตัวเราเราดีไม่ดีเป็นอย่างไรก็ดูว่าเราทำได้ดีไหมถ้าทำได้ยังไม่ดีเราก็ต้องทำให้ดีขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อมั่นว่าเราทำได้ดีแล้วก็จะดีได้เชื่อมั่นในการฝึกอาชีพทุกอย่างนะก็ต้องทำอย่างเชื่อมั่นเชื่อมั่นในเหตุว่าเรามีความสามารถที่จะทำได้เชื่อมั่นในผลว่าสิ่งที่เราทำแล้วนั้นมันก่อให้เกิดความดีมีความสุขไ
เชื่อมั่นในตัวตนว่าเรานี่แหละคือผู้ที่จะให้ทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จไม่ต้องไปรอพึ่งพาลมฟ้าอากาศหรือพึ่งพาคนอื่นเราต้องทดลองต้องทำให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาให้ได้แต่ก็ต้องรู้ประมาณเหมือนกันว่าสิ่งใดที่เราฝืนได้เราฝึกได้ไม่ใช่ว่าจะไปทำตัวว่าเก่งไปทุกเรื่องดังนั้นอวดเก่งอวดดีอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เพราะคนเรานี่เกิดมาแต่ละคนนี่มันมีความเก่งเฉพาะทางเฉพาะเรื่องเราต้องระมัดระวังนะอย่าให้ไปล่วงล้ำก้ำเกินคนอื่นคนที่เขาเก่งทางอื่นก็ให้เขาเก่งไปเราที่มีความถนัดด้านนี้เราก็เก่งทางด้านนี้แต่เก่งให้จริงในทางของเราส่วนคนอื่นก็เก่งทางอื่นก็มีโอกาสก็ชื่นชมยกย่องเขาไปขอความช่วยเหลือก็ยังได้แต่เขาเก่งไปเพราะเขามีความเชื่อมั่นในศักยภาพในความสามารถของเขาแล้วเขาก็ทำมุ่งมั่นไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันตรงไปจนเกิดความชำนิชำนาญแม้จะเหนื่อยยากลำบากก็ไม่ท้อแท้จิตใจไม่หดหู่ห่อเหี่ยวไม่ฟอแม้จะผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังสู้ต่อไปแก้ปัญหาเอาชนะให้ได้ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งนั้นสำหรับนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนี่ผู้เริ่มต้นเชื่อมั่นในการให้ทานว่าให้ทานแล้วมีผลดีตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ว่าการให้ทานนี่เป็นความดีเป็นผลดีแก่ผู้ให้ทำให้จิตใจอบเอื้ออารีกว้างขวางมีน้ำใจเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อคนอื่นอันนี้การให้ทานเราก็จะให้ได้ไม่ใช่ว่าพอคิดจะให้ทานแล้วตระหนี่ทีเหนียวไม่ได้คิดถึงว่าเราทำความดีนะความดีด้วยการให้ทานไม่ได้คิดตรงนั้นพอไม่ได้คิดตรงนั้นเอาจิตใจไปคิดเรื่องอื่นความเชื่อมั่นในเรื่องการให้ทานเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานเรื่องบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานก็ทำไม่ได้ถ้าจะทำได้ก็ทำแบบขอทางไปทีแต่ที่ตั้งใจว่าจะทำเต็มที่แล้วกลายเป็นบุญหายจิตใจหดไม่ทำเสียอย่างนี้ก็เรียกว่าภาษาพระอย่างหนึ่งท่านว่ามารผจญนะความตระหนี่มาขัดขวางความตระหนี่ก็เป็นมารนะในที่นี้ท่านที่จะสมาทานรักษาศีลรับศีลแล้วไปวัดรับศีลกันลั่นแล้วแต่ว่ารับแล้วทิ้งไว้ที่วัดหมดเพราะไม่เชื่อมั่นว่าที่ท่านบอกว่าศีลนัสสุขติงยันติเพราะศีลนี่แหละทำให้ประสบพบกับความสุขไปให้ถึงความสุขได้คนมีศีลแล้วก็จะมีความสุขศีลแลนะพอคสัมปทาท่านบอกว่าอย่างนั้นสมาทานศีลแล้วก็จะให้เกิดโภคทรัพย์โภคสัมปทาสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ถามมาเพราะอะไรเพราะว่าคนมีศีลไม่ไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ไปสนุกชวนเสเฮฮาไร้สาระก็ทำให้ทรัพย์สินที่แสวงหามาได้ก็คงที่อยู่แล้วอาจจะเจริญงอกงามพอกพูนขึ้นถ้าเก็บไว้ในแบงก์ในธนาคารก็มีดอกมีผลให้ขึ้นมาด้วย
แม้แต่อยู่ในบ้านเก็บไว้ในที่ปลอดภัยมันก็ปลอดภัยนะอย่างน้อยๆก็ทรัพย์สินไม่ร่อยหรอในยามจำเป็นจะเอามาใช้แก้ปัญหาอะไรก็ย่อมไม่ขัดมือศีลนั้นนิพุติงยันติแต่พระศีลนี่แหละรักษาศีลรับศีลรักษาศีลดีก็ทำให้ชีวิตสุขสงบถึงความสงบพบความสุขดับความร้อนความกระวนกระวายได้คนไม่คนมีศีลไม่เดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องศีลแล้วทีแรกก็งงๆแต่พระพุทธเจ้ายังบอกว่าอย่างนั้นบอกว่ายิ่งกว่านั้นอีกรักษาศีลดีแล้วมีความสุขในปัจจุบันรักษาศีลดีแล้วติเตียนแต่ว่าตัวเองไม่ได้ไม่มีข้อให้ติเตียนตนเองรักษาศีลดีแล้วท่านผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายทราบข่าวก็ยกย่องสรรเสริญไม่ตำหนิติฉินนินทารักษาศีลดีแล้วจะไปในสมาคมไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงว่าใครจะตามแก้แค้นหรือว่าจะมาทำร้ายอะไรต่างๆเพราะเราไม่ได้สร้างเวรไว้กับใครรักษาศีลดีแล้วทำให้ผิวพรรณผ่องใสหน้าตาสดใสแช่มชื่นเบิกบานไม่หวาดประวันพรั่นพรึงไม่ประมาไม่เกิดความสังเวชหรือว่าเกิดความหวาดระแวงใดๆไม่ว่าอยู่ในที่ไหนๆรักษาศีลดีแล้วแม้ตายจากโลกนี้ไปก็ตายอย่างสงบไม่หลงตายไม่โวยวายไม่กระโตกกระตากก่อนตายที่เขาว่าสิ้นลมหายใจไปด้วยอาการอันสงบนะสงบจริงๆนะคนที่มีศีลสมบูรณ์เนี่ยต่อจากนั้นหลังจากตายแล้วเราไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์แล้วจะได้กลับมาเกิดใหม่ก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาในสวรรค์ก็ได้ท่านสรุปไว้ในตอนนี้ว่าสุขติงสักขังโลกังอุปปัตชิตสติอาจจะเกิดในสุขติก็คือในมนุษย์นี่แหละสุขติโลกคือโลกมนุษย์สักขะโลกังสักขังโลกังก็จะเกิดในโลกสวรรค์โลกสวรรค์ก็เป็นเทพบุตรเทพธิดาไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ต้องมาเจอฤดูหนาวฤดูร้อนไม่เจอฮีทสโตรกอะไรต่างๆไม่เป็นปัญหาในที่นั้นมีทิพยวิมานอยู่นึกจะลิ้มชิมรสอะไรก็สิ่งนั้นที่เป็นทิพก็มาปรากฏให้อิ่มได้มีความสุขได้มีผ้าทิพมีวิมานทิพอะไรต่างๆก็สุขสบายอันนั้นเพราะเราเชื่อมั่นว่ารักษาศีลแล้วจะดีและเราก็ได้ผลได้สมบัตินั้นเพราะเราเชื่อมั่นมีศรัทธาแน่วแน่นะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามีความเชื่อมั่นในพระธรรมพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าพระธรรมนี่เราปฏิบัติแล้วปฏิบัติดีโดยสมควรแก่การปฏิบัติโดยสมควรแก่การที่ได้ศึกษามาดีแล้วนะก็ทำให้เรามีความสุขได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้ไปตั้งแต่เราเริ่มฝึกหัดปฏิบัติสมาธิเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งต้องหาเวลา24ชั่วโมงนั้นแบ่งให้เวลาแห่งสมาธิสัก10นาที20นาที30นาทีมันย่อมทำได้นะย่อมทำได้อย่างน้อยๆก่อนหลับก่อนนอนก็ทำสัก30นาทีนึงนั่งสมาธิตอนแรกๆอาจจะปวดแข้งปวดขา
พอไปได้สัก 4-5 วันเท่านั้นแหละต่อไปก็จะสงบนิ่งนะไม่ปวดแล้วถ้าได้จิตสงบดีก็พอใจแล้วทีนี้วันไหนไม่ได้นั่งสมาธิรู้สึกว่านอนไม่หลับอ่ะทีเนี้ยอยากจะนั่งสมาธิทั้งนี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยว่าเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติฝึกหัดสมาธิบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขขึ้นถ้าเราบำเพ็ญสูงไปถึงเจริญวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาปัญญานะเจริญธรรมที่เรียกว่าวิปัสสนาคือพิจารณาสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าสังขารสังขารคือสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยมาปรุงแต่งก็จะทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นจริงขึ้นชัดขึ้นแล้วก็เห็นความสำคัญของการพิจารณาเพราะเห็นอย่างนั้นและจะทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่อยู่กับที่มีจุดเกิดแล้วก็มีจุดดับเมื่อเกิดจริงๆก็ต้องมีจุดดับจริงๆแต่ระหว่างจะเกิดจะดับนั่นเรียกว่าแปรปรวนนะเป็นธรรมชาติแปรปรวนเคลื่อนไปหมุนไปเรื่อยๆเหมือนร่างกายของเราแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยจุดเกิดก็คือเอาที่ออกจากครรภ์มารดาต่อจากนั้นเราก็เจริญวัยขึ้นโดยลำดับเป็นเด็กอ่อนเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กโตเป็นเด็กหนุ่มแล้วก็เป็นผู้ใหญ่วัยแรงงานเป็นผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้สูงวัยต่อไปเป็นเฒ่าชราแก่ชรากระทั่งงอมแล้วในที่สุดก็ถึงจุดดับพอถึงจุดดับแล้วเราก็ไปไม่ได้ฝืนอย่างไรก็ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเกิดขึ้นแปรปรวนดับไปท่านเรียกภาษาพระว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ถึงเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วเรามาแสวงหาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้ดีกว่าไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อนั้นเราหลงพอหลงแล้วก็ให้เกิดความผิดบ้างพลั้งพลาดอะไรใหญ่น้อยทำให้เรากลายเป็นคนประมาทเมื่อประมาทก็พลาดพลั้งถึงตายได้ทุกเวลาอันนี้ว่ากันตามปกตินะแต่บางคนเพราะไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติธรรมชีวิตต้องมาตกหลุมตกร่องเรียกกลางทางขับรถด้วยความประมาทไม่เชื่อมั่นว่าการขับรถใช้ความเร็วแต่พอดีนี่สามารถที่จะควบคุมได้ เกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นเราก็พอหลบได้พอเบรกได้พอหยุดรถได้ทำให้ไม่เสียชีวิตแต่ทำไปทำมาคนผู้นั้นไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อก็เลยไปขับเร็วไว้ว้าววิวว้าวผลสุดท้ายพลาดทีเดียวโครมเดี๋ยวนี้ดีขึ้นหน่อยแล้วช่วงที่แล้วมาที่บิ๊กไบค์มากเนี่ยสังเวชสลดใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะได้ข่าวแต่ละทีเนี่ยคอขาดบ้างมือขาดบ้างตัวขาดบ้างขาขาดบ้างเพราะรถบิ๊กไบค์มันใหญ่และความเร็วมันสูงทีนี้พอขับไปแรงๆเนี่ยน้ำหนักคนเราก็เอาไม่อยู่ยิ่งบางครั้งบางทีเป็นเด็กเป็นเยาวชนอายุ 15-16 อย่างเนี้ยเนื้อกระดูกอะไรยังอ่อนอยู่พอพลาดทีเดียวอย่างนั้นไปอยู่ถึงตรงนอนชิ้นตรงนี้ชิ้นแขนสองข้างที่จะอยู่ติดกับตัวก็ไม่ได้อยู่หัวที่อยู่ติดกับคอกับตัวก็ไม่ได้อยู่พลาดไปมันน่าสมเพชเวทนาเป็นอย่างจริงทั้งที่กฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองก็มีอยู่แล้วเขาว่าให้ขับได้เท่านั้นก็ไม่เชื่อกฎหมายแต่ผลสุดท้ายพ่อแม่ก็ได้แต่นั่งเศร้าถึงพ่อแม่จะมานั่งเชียร์อย่างไรว่าลูกฉันดีก็ไม่รอดแล้วแหละฟื้นไม่ได้แล้วแหละ
ทั้งที่พ่อแม่ที่เชียร์อย่างนั้นไม่ใช่อะไรหรอกรักลูกแต่รักค่อนข้างจะผิดทางผิดวิสัยนะให้กำลังใจลูกจนไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอันตรายต่อชีวิตลูกสงสารนะบางครั้งบางทีพ่อแม่มีลูกคนเดียวแล้วลูกมาเจอซะอย่างนี้น่าจะไปมีลูกใหม่ก็ทำไม่ได้แล้วนะเพราะทำหมันได้บ้างอะไรบ้างผลสุดท้ายก็ชีวิตต้องทุกทรมานไปตลอดชีพเลยเราคิดถึงลูกคราใดแล้วก็ใจหายเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นนะต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองอันดับแรกว่าเราทำดีได้คนเราเนี่ยทำดีตามกฎหมายบ้านเมืองก็ทำไปกฎหมายมีอะไรก็เพื่อนเขาปฏิบัติได้เราปฏิบัติได้เชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนดีแท้เลิศเลยนะดีแท้เลิศยังไงเพราะว่าพระองค์ใช้ความเพียรพยายามมุ่งมั่นพระองค์เชื่อมั่นเหมือนกันนะมั่นพระทัยว่าในโลกนี้มันต้องมีคนที่ไม่ทุกข์ได้นะญาติว่าอย่างนั้นนะมันต้องไม่มีความทุกข์พระองค์จึงแสวงหาอุบายแนวทางเครื่องมือที่ทำให้ไม่ทุกข์ให้ปลอดทุกข์แสวงหาไปกี่ภพกี่ชาติพระองค์บางครั้งบางทียอมทุกข์ทรมานตนเองฝึกฝนอบรมเป็นเคยเป็นฤาษีเคยเป็นฤาษีชีไพรเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็โอ้ยเหนื่อยยากลำบากมาร้อยชาติพันชาติก็ยังไม่ได้แต่ในที่สุดมาได้เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเป็นเจ้าชายอยู่ในรั้วในวังสบายก็ยังไม่พอพระทัยเพราะว่าวาสนาบารมีที่สั่งสมมาว่าต้องหาทางพ้นทุกข์ให้ได้ในที่สุดพระองค์ก็ออกแสวงหาธรรมเมื่อพระชนมายุ29แล้วก็ได้ฝึกฝนอบรมตัวทุกข์ยากลำบากทรมานร่างกายทรมานอะไรต่างๆไปถึงขนาดว่าอดข้าวปลาอาหารอยู่ในป่าในถ้ำมันก็ไม่ได้แต่พระองค์ก็ไม่หวนกลับนะมุ่งหน้าไปด้วยความเชื่อมั่นว่ามันไอ้สิ่งนั้นนะที่ไม่ทุกข์มันต้องมีในที่สุดพระองค์ก็หลีกเลี่ยงไปแล้วก็ไปค้นหาด้วยตนเองทดลองด้วยตนเองพระองค์จึงได้พบสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณคือค้นพบอริยสัจ4คนพบอริยสัจ4ก็รู้จักอันดับแรกรู้ชัดว่าความทุกข์มันคืออะไรและรู้ชัดว่าเหตุได้เกิดความทุกข์มันคืออะไรรู้ชัดว่าการดับความทุกข์ได้มันคืออะไรและสุดท้ายก็คือรู้ชัดว่าวิธีดับความทุกข์ให้เด็ดขาดได้นั้นมันคืออะไรเนี่ยเพราะอย่างนี้พระองค์จึงได้พระนามว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้นะคนพบนั่นเองตรัสรู้ก็คือคนพบนะคนพบเรียกว่าอริยสัจ4ตัวนั้นแหละเนี่ยเพราะความเชื่อมั่นของพระองค์เมื่อพบแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เก็บไว้นะนำมาบอกเราท่านทั้งหลายและนี่คือพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธรัตนะเพราะพระองค์รู้แล้วก็ไม่หวงความรู้ไว้เพื่อตนเองเท่านั้นแบ่งปันชนิดที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่บอกไว้เมื่อ2,600กว่าปีมาแล้วถึงนี้ก็ยังมีประโยชน์
ยังดีอยู่คนปฏิบัติได้อยู่เพราะพระพุทธองค์บอกว่าธรรมที่พระองค์บอกไว้แล้วนั้นมันเป็นตรัสไว้ดีแล้วบุคคลปฏิบัติแล้วจะเห็นผลได้เองปฏิบัติเมื่อไรก็ได้ผลเมื่อนั้นต้องท้าทายให้พิสูจน์กันทุกคนต้องพิสูจน์นะจะให้คนอื่นพิสูจน์ให้ไม่ได้มันไม่เกิดผลได้เห็นได้แต่มันใจมันสัมผัสไม่ได้ผลการปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ได้โดยตนเองเท่านั้นนี่คือลักษณะของพระธรรมพระธรรมนี้จึงเรียกว่าธรรมรัตนะเราต้องเชื่อมั่นในพระธรรมรัตนะเมื่อเชื่อพระพุทธรัตนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อในพระธรรมรัตนะนะเชื่อในธรรมรัตนะแล้วก็ต้องเชื่อในพระอริยสงฆ์รัตนะด้วยคือพระอริยสงฆ์พระนั่นที่จริงแล้วก็ท่านบวชมาเนี่ยไม่ได้เป็นอริยะมาก่อนหรอกท่านบวชเป็นโลกิยะมาก่อนแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วทำตนให้เป็นอริยะขึ้นได้คำว่าอริยะนี่แปลว่าไกลจากกิเลสเพราะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามสดับรับชมรับฟังอยู่นี่ก็เอากันว่าให้ไกลจากความชั่วกันแล้วกันนะความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเชื่อมั่นว่าความดีนั้นมีอยู่แล้วความชั่วก็มีอยู่แต่เราคลุกคลีเราสัมผัสกับความดีแล้วทำให้ตัวเรานี้เป็นคนดีส่วนใครที่ไปคลุกคลีกับคนชั่วคนนั้นก็จะกลายเป็นคนชั่วทำนองที่ว่าคบผ่านไปหาผิดนะคบบัณฑิตพาไปหาผลลักษณะอย่างนั้นแหละท่านพูดไว้เบาๆแต่ว่าความจริงมันแรงนะถ้าไปคบโจรคบคนพาลเนี่ยก็พาเราไปเป็นโจรคบคนขี้คุกก็พาเราไปติดคุกนะแต่คบนักปราชญ์คบบัณฑิตนี่ทำให้เรามีความรู้มีวิชาอันดับแรกก็เลี้ยงตัวเองได้ทำให้ตัวเองปลอดภัยทำให้ตัวเองได้พัฒนาชีวิตจิตใจขึ้นเพราะฉะนั้นโดยรวมก็อยากจะบอกทุกคนว่าเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเนี่ยปฏิบัติได้ดีที่สุดแล้วก็คือเชื่อมั่นในศีลเชื่อมั่นในสมาธิเชื่อมั่นในปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำร่ำสอนไว้แล้วขอให้ปฏิบัติไปตามนั้นเถอะตั้งใจปฏิบัติให้จริงจังไม่ประมาทไม่ผลัดวันประกันพรุ่งว่าโอ้ยเราค่อยพรุ่งนี้ก็ได้เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าชีวิตนี่ไม่แน่นอนอาจจะพลาดพลั้งเสียล้มลงคลื่นลงวันไหนก็ได้เพราะคนเราเนี่ยตายตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดาบ้างโตมาไม่กี่วันพลาดพลั้งทีเดียวคว่ำหน้าลงในขันน้ำก็ตายได้นะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตนะเชื่อมั่นในคุณความดีเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ผิดพลาดฝึกวิชาชีพการงานด้วยความเชื่อมั่นรับรองว่าเป็นคนเก่งในวิชาชีพนั้นๆได้แน่นอนก็ขอฝากไว้อย่างนี้แหละนะเจริญพร